มาแล้วจ้าเชลซีเปิดตัวลาเวียเสริมแกร่งแดนกลางเซ็นยาว7ปีเชลซีทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลเซ็นสัญญาโรเมโอลาเวียกองกลางจากเซาแฮมป์ตันเรียบร้อยแล้วนักเตะวัย19ปีเจ้าของค่าตัว58ล้านปอนด์เซ็นสัญญาระยะยาว7ปีในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มกำลังของกุนซือมาริซิโอโปเตซิโนในการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครั้งนี้ลาเวียกล่าวว่าผมมีความสุขจริงๆที่ได้เข้าร่วมทีมเชลซีและเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์งานอันน่าตื่นเต้นนี้ที่นี่คือสโมสรฟุตบอลที่วิเศษเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งและตอนนี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มต้นผมเฝ้ารอพบกับเพื่อนใหม่ทุกคนแทบไม่ไหวโดยเราจะสร้างเคมีร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันลอเรนซ์จูดและพอลวินสแตนลีย์ผู้อำนวยการกีฬาร่วมกล่าวว่าพวกเราดีใจมากที่ได้ต้อนรับโรเมโอสู่เชลซีเขาได้แสดงคุณภาพของเขาในพรีเมียร์ลีกกับเซาแฮมป์ตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยโชว์ให้เห็นความเติบโตแม้ว่าจะยังอายุน้อยแต่เขาก็เป็นนักเตะที่พวกเราติดตามมาแล้วสักพักหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าเขาพร้อมที่จะมาสร้างอิมแพคร่วมกับเชลซีตลอดฤดูกาลปัจจุบันนี้รวมทั้งในอีกหลายปีข้างหน้าลาเวียเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งกับอันเดเรสโมนสอนในประเทศเบลเยียมบ้านเกิดและใช้เวลา8ปีที่นั่นก่อนเข้าร่วมอคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยวัยเพียง16ปีเขาทำผลงานน่าประทับใจให้ทีมรุ่น U18 และขุมกำลังพัฒนาการชั้นสูงโดยได้ประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในเดือนกันยายน2021จากการลงตัวจริงศึก EFL Cup พบกับ Wycombe Wanderers และช่วยต้นสังกัดคว้าชัย6-1ลาเวียได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าอีก1นัดก่อนจะย้ายไปค้าแข้งในทัพนักบุญเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในซีซั่นที่ผ่านมาจบลงด้วยการตกชั้นของเซาแฮมป์ตันนั้นลาเวียลงสนาม34นัดเขากลายเป็นที่สนใจจากฟอร์มน่าประทับใจหลายนัดหนึ่งในนั้นคือเกมที่ทีมบุกเอาชนะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคุ้มค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ